พี่แก้วจะทำยังไงอ่ะถึงขนาดส่งกระบวนเรือกันจะไปรับไปแต่งกันเป็นเมียอย่างเงี้ยแล้วพี่แก้วจะไปทำอะไรได้ได้สินี่ไงว้ายอย่าพี่คมสันกลัวนะพี่คมสันว่ายน้ำไม่เป็นพี่คมสันกลัวสำลักน้ำไม่เอานะน้องแก้วมณีจ๋าโธ่พี่โต้พี่อ่ะไม่ใช่มีดสมวชช่อนะพี่อ่ะคืออีโต้วิเศษของท่านตาพี่รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงถึงจะหยุดเรือไม่ให้ไปถึงก้นสุมิสัยว้ายอย่าช่วยพี่คมสันด้วยพี่คมสันว่ายน้ำไม่เป็นอย่าทำแบบนี้เลยนะแก้วมณีจ๋าอย่าอย่าทำแบบนี้ช่วยพี่คมสันด้วยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมูชลูดอะไรอ่ะไม่รู้อะไรชนเรือขอรับอะไรมาชนเรือเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะมูชลูดไม่รู้ขอรับท่านเบิร์นน้ำเรือรั่วท่านจะเร็วไปช่วยแล้วโอ้ยวิ่งเอาไว้ดีครับเรือจมอย่างนั้นเหรออะไรนะนี่เรือที่ส่งไปโกสุมวิสัยจมงั้นเหรอจมได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่ามันจะมีลมมีฝนหรือว่าเมื่อคืนมีพายุคุณเท้าไม่มีเลยเพคะเรือจมขบวนเรือก็ไปไม่ถึงโกสุมพิสัยนะสิเพคะไปไม่ถึงไม่น่าเชื่อเลยนะเพคะมีเรือจมไปไม่ถึงโกสุมพิสัยอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะเรือจมหมื่นทัพนกกับหมู่ชลูดเกือบจะเอาตัวไม่รอดกลับมามิถิลาพระเจ้าค่ะท่านหมื่นเรือจมได้ยังไงเป็นเพราะว่าที่สะใภ้หลวงนางแก้วหน้าม้ากับอีเจ้าคมสันอีโตวิเศษนะพระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะพวกข้าพุทธเจ้าพบนางในป่าแล้วพอนางรู้ว่าพวกข้าพุทธเจ้าจะนำขบวนเรือไปรับเสด็จพระธิดาทัศมาลีมาอภิเษกกับพ่อโอรสปิ่นทองนางก็ร้องเหมือนม้าเลยใช่ไหมเท้าอุ้ยเพคะพระมเหสีนางบังอาจทำลายขบวนเรือมีโทษร้ายแรงทั้งทำลายของหลวงแล้วก็ขัดคำสั่งข้าโทษของนาง
ไอ้เจ้าคมสันอิโต้วิเศษด้วยพระเจ้าค่ะตัดหัวทั้งคนแล้วก็ทั้งอิโต้เสด็จพ่อโตเจอไหมเจ้าเดียงยังไม่เจอเลยพี่แก้วเจอพี่อิโต้เหรองั้นดำลงไปอีกดำลงไปทางนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่เจองั้นก็เดินลงไปอีกทางนี้ทางนี้เอามือควานด้วยเจอยังยังโถพี่โตงั้นก็เดินลงไปลึกๆเลยควานทางซ้ายควานทางขวาเร็วโตอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วใช่ไหมยังยังอย่าละความพยายามสิเจ้าเดียงเดินต่อไปพี่โตพี่โตนี่นางหน้าม้าอีกแล้วเหรอนางหน้าม้ามันจมเรือของวังหลวงก็สมแล้วกับโทษตัดหัวมันจะไม่ใช่แค่นั้นนะสิพระเจ้าข่าพ่อรถมีอะไรเหรอพวกกล้ากระหม่อมกลัวว่าเวลาที่ล่วงเลยจนเนิ่นนานอาจจะเป็นเหตุก่อศึกกับโกสุมพิสัยพระเจ้าข่าก่อศึกเหรอพระเจ้าข่าเสด็จพ่อก็ส่งขบวนเรือไปรับทัศมาลีแต่มามีเหตุไปไม่ถึงนี่ธนมาตรพยัคฆ์ก็สั่งการให้ซ่อมแซมเรืออยู่มันก็คงต้องใช้เวลาสักอีกนานแค่ไหนอีกสักกี่เพลาท้าวพัวดลสหายของข้าถึงจะยกขบวนเรือมารับลูกข้าไปอภิเษกนี่ลูกข้าท้องโตขึ้นทุกวันข้าเป็นถึงองค์เหนือหัวแห่งโกสุมพิสัยทำอย่างเงี้ยมันหยามหมิ่นข้ายิ่งนักเหมือนไม่เห็นแก่ความเป็นจิตสำนักร่วมดาบทเดียวกับข้าเสด็จพ่อไปคะไม่ต้องพูดพ่ออับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนข้าจะรออีกสักพักถ้ายังไม่มีขบวนเรือมารับลูกข้าไปอภิเษกเห็นดีกันเนื้อเขาผัวโดนหากเจ้าพี่ไม่ส่งขบวนเรือมารับเราอย่างสมเกียรติเรานี่แหละจะยุให้เสด็จพ่อทำศึกกับมิถิลาเพคะทรงทำเรากับว่าพระธิดาของหม่อมฉันเป็นหญิงไร้ค่าที่ทอดกายให้ชายเชยชมอย่างหญิงใจง่ายเพคะคุณเท้าลืมไปเพคะว่าตอนที่พระปิ่นทองเสด็จมาเมืองโกสุมพิสัยเนี่ยพระปิ่นทองทรงสิ้นพระสติอยู่เพคะแล้วพระธิดาของหม่อมฉันทรงวางแผนรวบรัดไปคะเราคนเดียวซะที่ไหนล่ะเจ้าด้วยแหละเจ้าถึงกับยุให้เราทำเสน่หายาแฝดเจ้าพี่แต่ตุ๊กแกบ้านมันช่วยไว้ก่อนไม่อย่างนั้นป่านนี้พระปิ่นทองคงจะทรงหลงไหลพระธิดาของหม่อมฉันจนไม่ลืมพระเนตรพระกันแล้วไปคะเจ้าพี่ไม่ทรงมีพระทัยกับเราเลยส่งเพ้อหาแต่นางแก้วมณีเราอยากรู้นะว่านางแก้วมณีมันเป็นใครพี่ต้องเสร็จแก้วขอโทษแก้วมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พี่โต้วิเศษผิดที่ผิดทางไปหน่อยแก้วไม่ทันฟังว่าพี่โตวิเศษว่ายน้ำไม่เป็นพี่แก้วไฟติดแล้วพี่เดี๋ยวพี่เอาพี่โตวิเศษนะโยนเข้ากองไฟเผื่อความร้อนจากไฟอ่ะจะทำให้พี่โตวิเศษฟื้นไงพี่โตวิเศษอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเดี๋ยวท่านตาจะหาว่าแก้วไม่รู้จักใช้ของ
แก้วจะเอาพี่วิโตวิเศษไปเผาไฟเผื่อความร้อนจะช่วยได้เฮ้ยเฮ้ยร้อนพี่โตพี่แก้วพื้นแล้วร้อนใช่พี่โตพื้นแล้วพี่แก้วโธ่ไอ้เดี้ยงนั่นมันกองไฟนะถามคมของข้าหรืออย่างว่าข้าชอบไฟหรือว่าชอบน้ำนะดีนะที่คมสันแค่สำลักน้ำไปและก็แค่สลบถ้าเกิดข้าตายไปเด็กๆที่ดูข้าอยู่จะคิดถึงคมสันไหมพี่โตวิเศษคมสันจ๋าแกดีใจที่สุดเลยที่พี่ไม่เป็นอะไรพี่แก้วป่านี้ความคงถึงองค์เหนือหัวแล้วแหละที่พี่แก้วจมเรือที่จะไปรับเสด็จพระธิดาแห่งโกสุมพิสัยอ่ะโทษของพี่แก้วก็ต้องตายแน่ๆเลยทำไงดีอ่ะใช่โทษของนางหน้าม้าน่ะมันต้องถึงตายองค์เหนือหัวเพคะแต่มัมฉันเห็นว่านางทำไปเพราะอารมณ์ที่เป็นลมนะเพคะลมลมอะไรเหรอพระเจ้าข้าเสด็จแม่ก็ลมเพชรหึงยังไงล่ะลมเพชรหึงเนี่ยอย่าว่าแต่เรือเลยนะไม่ว่าจะช้างหรือแรดก็หยุดไม่อยู่มันมาทางไหนทำลายล้างทางนั้นหมดลมเพชรหึงข้าไม่เห็นเคยได้ยินเพคะลูกเข้าใจแล้วพระเจ้าข้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยหมายถึงพระทัยรักอันใหญ่หลวงที่เสด็จแม่มีถวายต่อเสด็จพ่อยังไงนะพระเจ้าข้าน่าฟังลูกข้าเนี่ยพูดน่าฟังแต่มันเกี่ยวอะไรกับนางหน้าม้านั่นเกี่ยวสิไหมคะเกี่ยวสิไหมคะเพราะว่าแก้วยังเป็นว่าที่สะใภ้หลวงว้ายนึกแก้วหน้ามะหม่อมฉันรักพระปิ่นทองอย่าเข้ามาใกล้ข้าทำไมจะเข้าใกล้ไม่ได้ล่ะเพคะหรือเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าหน้ามะของแก้วอัปลักษณ์ทรงโปรดนางหน้าชั้นแลมทั้งที่ไม่รู้ว่าภายในจิตใจของนางเป็นยังไงนี่นางหน้าม้าเจ้าอย่ามาโอ้อวดได้ไหมว่าเจ้าอะหน้าเหมือนม้าแต่จิตใจดีเหมือนนางฟ้านางสวรรค์นะปิ่นทองลูกข้าพูดถูกไหนไอ้ที่ว่าจิตใจดีงามน่ะมันดีอยู่ตรงไหนไหนลองเอามาแสดงให้ข้าเห็นหน่อยสิว่าจะทำให้ข้าเห็นดีนั้นได้ไหมพูดเลยแก้วมณีพูดเลยทรงมีพระประสงค์จะให้แก้วทำอะไรถวายแล้วเพคะรับคำท้ารับคำท้าเป็นนางรับใช้คนในวังมิถิลาเป็นนางรับใช้คนในวังมิถิลาพระปิ่นทองเอาสิเอาสิหน้าม้าข้าเห็นนิ้วกุดของข้าทีไรข้านึกถึงหน้าม้าม้าของนางกับอีโต้วิเศษทุกทีนางหน้าม้าน่ะเหรอฟังดูแล้วก็ไม่เห็นมันมีฤทธิ์เดชอะไรนี่นั่นน่ะสิพระเจ้าค่ะนางเป็นหญิงมีหน้าเหมือนม้า
ฉันยังตัวเล็กนิดเดียวยักษ์แพ้มาได้ยังไงพระเจ้าค่ะน้อยไอ้สุริยยักษ์ใจเย็นกายคาดหลานรักของลงนั่งหน้ามาเอาไว้แก้แค้นที่หลังเถอะลุงมีแค้นต้องชำระกับพระปิ่นทองพระปิ่นทองใช่พนันว่าวครั้งนั้นมันยังค้างคาใจข้าอยู่ตราบใดที่ไม่รู้แพ้รู้ชนะลุงนอนตายตาไม่หลับเสด็จลุงจะรีบเสด็จไปที่ชอบที่ชอบทำไมพระเจ้าค่ะทางหม่อมฉันเป็นเสด็จลุงป่านนี้หม่อมฉันจะใช้ชีวิตอยู่กับนางเล็กๆ เป็นที่สำราญไปแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเจ้าหมายความถึงเมียข้าแล้วก็ข้าขอบอกนางแก่ง่ายตายช้าที่สุดองค์เหนือหัวมีรับสั่งให้พี่แก้วทำดีด้วยการให้เป็นนางรับใช้ในวังมิถิลาฉันว่านะเขาต้องแกล้งอะไรพี่แก้วอีกแน่ๆเลยอ่ะก็ช่างอะไรใครอยากจะแกล้งพี่ก็เชิญแกล้งมันเลยพี่จะสู้ด้วยความดีที่พี่มีโอ้โหช้า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 โอ้โหสู้ด้วยความดีโอ้ยก็เพราะว่าเอาหน้ามะม้าไปสู้ไม่ไหวอะเต้ไปอวดองอาจว่ามีดีข้างในโหยองเหนือหัวก็เลยมีรับสั่งให้เอาของดีออกมาอวดของดีภายนอกคือหน้ามะม้าแล้วของดีในตัวเจ้าอ่ะคืออะไรของดีในตัวข้านั่นหรอมีในตัวข้าทันป้าอะไรของอะไรข้างในที่เจ้าว่าดีน่ะฮะก็ไม่ใช่ของเก่าหมดอายุเหมือนที่คุณเท้าเมไม่ใช่อย่างที่คุณท้าวคิดนะเจ้าค่ะโอ้ยโล่งใจคิดอะไรคุณท้าวคิดอะไรหลานสาวของคุณท้าวก็คิดอย่างนั้นแต่ขอบอกว่าของดีของผู้หญิงมีอยู่3อย่างคืออะไรยะ1น้ำคำ2น้ำใจ3น้ำมูน้ำมือเหรอนางหน้าม้าว่านางมีน้ำมือดีถ้าไม่เชื่อที่นางคุยหรอกนางจะไปโพธนาว่านางมีดีเพคะมีดีอยู่3ประการคือน้ำใจน้ำคำแล้วก็น้ำมือเพคะน้ำใจน้ำคำน้ำมืองั้นหรอเสด็จแม่พระเจ้าค่ะน้ำใจน้ำคำเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่แต่น้ำมือนี่สิลูกนึกไม่ออกเลยว่าน้ำมือนางจะมีอะไรดีพระเจ้าค่ะไหนนางหน้าม้าที่ว่าเจ้าว่ามีน้ำมือดีเนี่ยข้าขอสั่งให้เจ้าทำเครื่องเสวยขึ้นมาเทียบงะข้าอยากจะรู้ว่าที่ว่าน้ำมือดีของเจ้าน่ะมีดียังไงแก้วงานงอกแน่ใช่ใช่ไหมใช่นางแก้วอ่ะมันงานงอกแน่ๆถึงแม้จะมีอีโต้วิเศษคอยช่วยแต่อีโต้มันจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากสักหมูบะพ่อสมน้ำหน้ามาคุยเวอว่ามีดีกว่าลานของข้าองเหนือหัวได้ทีก็เลยให้มันเนี่ยจัดเครื่องเสวยขึ้นมาเทียบกับพานของข้าโอ้เด็ดเด็ดแล้วข้าคุณท้าวผู้ใหญ่เป็นคนที่รับผิดชอบเครื่องเสวยทั้งคาวทั้งหวานโอ้ทีนี้แหละนางแก้วนาม้ากับพี่กับกับพี่กับพี่กับกับป้าจะจับอะไรเจ้าคะ
ถึงจะดีเหนือกว่าดีของแก้วหน้าม้าเจ้าค่ะตอนถามข้าเหรอยำทวายยำใหญ่ยำตะไคร้แกงบวนผ้าปลาผ้ากุ้งหมูสะดุ้งกุ้งสะเดาทอดมันแกงป่าแกงเทพาเทโพต้มแฟงต้มฟักตำมะกวักผัดมะเขือเป็ดร่อนไผ่ลวกลวกจิ้มลิ้มเกลือไก่กระทงหงร่อนคั่วกระท้อนคั่วหนอผัดมะแหวงแกงเผ็ดรสเด็ดรสดีย่างเนื้อมะเขือเปาะฉอร้องกำลังดีแก้วคิดออกหรือยังพี่แก้วจะทำอะไรตอนอยู่บ้านป่าน้องเวียนก็หุงข้าวต้มแกงเองไม่เคยต้องให้พี่แก้วต้องทำอะไรเลยส่วนน้ำโมงเนี่ยก็ออกไปทำนาฉันกับพี่เนี่ยก็ออกไปหาของป่าพอตะวันตกดินเนี่ยสำรับคับค้อนของน้องเวียนเนี่ยก็พร้อมรอเราสี่คนเนี่ยก็นั่งร้อมวงกินข้าวกันอย่างอิ่มหนำแต่ที่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะสิพี่เจ้าเดียงเลิกเดินไปเดินมาได้แล้วข้าเวียนหัวไปหมดเล่าไม่ใช่ฉันพี่ตั้งหากเล่าโธ่ฉันน่ะเป็นห่วงพี่นะสิกว่าจะถึงเวลาตั้งเครื่องเสวยพี่ต้องคิดให้ออกนะว่าพี่อ่ะมีดีอะไรแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่ไปหลับไปนอนฮะเจ้านี่ก็เหมือนกันเจ้าเดี้ยงถึงเจ้าจะเป็นน้องชายของแม่แก้วมณีแต่ก็อยู่ร่วมตำหนักเดียวกันไม่ได้ทำไมล่ะตัวข้าตะโขนทำไมล่ะขอรับข้าเป็นน้องพี่แก้วถึงจะไม่ได้คานตามกันออกมาแต่ก็คานตามกันมากับพี่แก้วตั้งแต่ยังเด็กพ่อกับแม่ให้ฉันมาดูแลพี่แก้วเพราะว่าคนในรั้วในวังเนี่ยมีแต่คนใจร้ายนี่วังมิถิลาเนี่ยมีกฎห้ามผู้ชายเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นในหลังตะวันตกดินยกเว้นสิแต่ว่าจะเป็นหญิงเป็นหญิงเหรอขอรับใช่ไอะไรเนี่ยจะทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ยเอาวะเป็นไงเป็นกันเพื่อพี่แก้วเนี่ยฉันทำได้ทุกอย่างแหละพ่อกับแม่เคยสอนว่ายามสุขหรือยามมีก็อย่าได้ทิ้งกันพี่แก้วจ๊ะพี่แก้วจ๊ะเป็นไงจ๊ะสวยเลยจ๊ะไอ้เดียงวิ่งทำไมอ่ะไม่สวยเหรอพี่เก้าพี่เก้าเป็นอะไรอ่ะพี่ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนอะไรThank you.
าคิดถึงเจ้านะแก้วมณีเจ้าจะเป็นตายร้ายได้ยังไงนะเจ้าจะรู้ไหมว่าข้ารักและเป็นห่วงเจ้าแค่ไหนแก้วมณีจะชนะพระทัยของพระปิ่นทองให้ได้ด้วยนามหมานี่แหละข้าไม่ต้องการความรักที่ได้มาจากรูปกายภายนอกข้าจะเอาชนะพระทัยของพระปิ่นทองให้ได้จะทำน้ำพริกจริงๆเหรอในวังมิถิลาเนี่ยเขาก็มีอาหารชาววังเขาอยู่แล้วนะแล้วพี่จะทำน้ำพริกขึ้นพานเสวยจริงๆเหรอพี่ใช่น้ำพริกเป็นของรสจัดผักป่าพวกนี้ก็เป็นยาในป่ามีอะไรที่กินไม่ได้ล่ะไหนเจ้าลองบอกข้ามาสิว่าต้นไหนที่ไม่ได้เป็นยาต้นอุ้ยในป่าล้วนมีผักหญ้าเป็นยาทั้งนั้นรากหน่อยอดหรือว่าต้นเป็นสมุนไพรที่คนโบราณใช้ดำรงชีวิตกันมานานตั้งแต่ครั้นปู่ย่าตาทวดนี่ก็บอกไม่ถูกหรอกนะว่าต้นอะไรไม่ใช่ยาถูกต้องเพราะฉะนั้นแก้วจะตำน้ำพริกใส่พานเสวยนี่แหละของดีของแก้วหน้ามาพี่แก้วเอาเถอะหน้าเชื่อหัวพี่แก้วถ้าน้ำพริกผักไม่ดีหัวพี่หัวเจ้าแล้วก็หัวพี่โตเฮ้ยนี่พี่อิโต้พลอยติดร่างแห่ไปด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยกลุ่มชายจ้ะพอรถพระเจ้าค่ะทรงห่วงนางแก้วหน้าม้าเกรงจะแพ้คุณเท้าเรืองไรหรือพระเจ้าค่ะใครบอกว่าข้าห่วงนางก็พระโอรสน่ะทรงร้อนรนกระวนกระวายที่องค์เหนือหัวมีรับสั่งให้นางหน้าม้าทำพานเสวยขึ้นถวายใช่ไหมพระเจ้าค่ะนางเป็นคนบ้านป่าจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาหารการกินของชาววังพระเจ้าค่ะมีหวังต้องหัวขาดแน่พระเจ้าค่ะพระโอรสก็ช่างนางประไลล่ะก็สมควรแล้วที่ข้าจะต้องสมน้ำหน้านางที่นางอวดอ้างโอหังว่ามีดีพระโอรสเจ้าค่ะคนเรามักมีดีในตนเองที่ผู้อื่นไม่รู้ไม่เห็นนะพระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะถ้านางมีดีจริงๆขอให้นางมีดีจริงๆเถอะข้ากลัวว่านางเนี่ยจะมีดีแค่คำอวดอ้างถ้านางมีดีจริงๆหัวของนางก็จะไม่หลุดออกจากบ่าแต่ว่าข้าสงสัยสงสัยอะไรพระเจ้าค่ะข้าสงสัยว่านางเนี่ยจะทำอะไรมาเป็นเครื่องเสวยยำถวายยำใหญ่ยำตะไคร้แกงบวนพร่าปลาพร่ากุ้งหมูสะดุ้งกุ้งสะเดาทอดมันแกงป่าแกงเทพาเทโพต้มแฟงต้มฟักตำมะกวักผักมะเขือ
เป็ดร่อนไผ่ลวกลวกจิ้มลิ้มเกลือไก่กระทงหงร่อนคั่วกระท้อนคั่วหน่อผัดมะแว้งแกงเผ็ดรสเด็ดรสดีย่างเนื้อมะเขือเปราะฉอเลาะกำลังดีครบเครื่องโอ้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 นางแก้วหน้าม้านี่นี่ข้าเนี่ยปรุงเครื่องเสวยเสร็จแล้วทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็เหลือแค่จัดขึ้นพานเสวยอะไรฮะนั่นอะไรจะทำอะไรครกข้าต้องการครกครกครกจัดไปสาวังมิถิลาเรียกว่าไม้ตีพริกจะสากหรือว่าไม้ตีพริกก็ใช้ได้ทั้งนั้นสากข้าต้องการสากไม่มีไม่มีอุ้ยไม่มีเหรอเจ้าคะถ้าไม่มีสากแล้วพี่แก้วของเดี้ยงสีจะตำน้ำพริกยังไงล่ะเจ้าคะน้ำพริกจะตำน้ำพริกข้าละขันจริงๆเลยโอ้ตาย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 จะนำน้ำพริกขึ้นผ่านเสวยไม่เคยปรากฏนี่เหรอดีที่นางแก้วหน้าเหมือนม้ามีจะอวดสากข้าต้องการสากไม่มีสากจะทำได้ไงยังไงไม่มีจะบอกว่าไม่มีไงจะทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของข้าเร็วนางเล็กๆจัดเครื่องเสวยให้ครบเครื่องแล้วก็ยำเลียงเป็นขบวนขึ้นไปตั้งเครื่องเสวยบนพระตำหนักเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปรออยู่ที่นั่นเจ้าค่ะคุณเท้าพี่แก้วมีแต่ครกเนี่ยไม่มีสากแล้วพี่แก้วจะตำน้ำพริกยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่ามามองพี่อีโต้อย่างนี้นะข้าน่ะเป็นอีโต้วิเศษไม่ใช่สากวิ นางแก้วเกิดมาช่างอาภัพตัวเป็นคนแต่นางหัวหยิกฟันเย็นมีไฟแต่ว่าหัวใจงดงามนะเธอพริกเอามาสองกำมือใส่มาตั้งสองกำมือใช่เหรอพี่เอาเถอะนะพี่อ่ะเห็นแม่ตำน้ำพริกที่ไรพ่อกินข้าวจะขุ่นมากทุกทีเลยนี่มันวังมิถิลาไม่ใช่บ้านป่าแล้วนะพี่นะเอามะแว้งกับมะอึกใส่ลงมาด้วยใส่ทั้งลูกเนี่ยนะโอ้โหเอาเถอะนะตัวเดียงแก้ววันนี้สีอาชารับรองว่าน้ำพริกคกเนี้ยดุเด็ดเผ็ดเปรี้ยวด้วยมะอึกกับมะแว้งป่าครบรสยำถวายยำใหญ่ยำตะไคร้แกงบวนผ้าปลาผ้ากุ้งหมูสะดุ้งกุ้งสะเดาทอดมันแกงป่าแกงเทพาเทโพต้มแฟงต้มฟักตำมะกวักผักมะเขือเป็ดร่อนไผ่ลวกลวกจิ้มลิ้มเกลือไก่กระทงหงร่อนคั่วกระท้อนคั่วหน่อผัดมะแว้งแกงเผ็ดรสเด็ดรสดีย่างเนื้อมะเขือเปราะฉอเลาะกำลังดีเพคะถ้าคุณต้องบ่าวขอรับน้ำลายขอรับน้ำลายเช็ดน้ำลายก่อนเดี๋ยวต้องหัวขาดหรอกแม่เจ้าโอ้ยอาหารชาววังทั้งนั้นเลยขอรับแล้วนางแก้วมันจะมีปัญญาไปทำอะไรไปเทียบกับเครื่องเสวยของคุณเท้าเรื่องไรจะน้อยไปหน่อยไหมเนี่ยคุณเท้า มาแล้วเพคะผ่านเครื่องเสวยของแก้วมณีนางแก้วหน้ามาเพคะพระปิ่นทองแก้วอ่ะจัดพานเครื่องเสวยมาถวายตามรับสั่งขององค์เหนือหัวแล้วเพคะมาเจ้าเดียงสีน้องพี่นำพานเครื่องเสวยมาถวายองค์เหนือหัวตรงนี้เลยโอ้โห
หรอมีอะไรน่าขันนักหนาโทษโทษโทษทำไมเหสีอย่าไปเอาเรื่องพวกนั้นเลยถ้าเองนะยังอยากจะขำเลยก็ดูดิเนี่ยมีแต่ผักนี่ทำมาให้ข้าหรือว่าทำให้มากินกันละเนี่ยลูกก็ด้วยพระเจ้าค่ะนี่มันอะไรของเจ้าเนี่ยเสด็จพ่อดูสิพระเจ้าค่ะนั่นแหละดิอะไรกันอะไรเนี่ยทำไมมันแยะสีกันเน่าเน่ากินก็แปลกๆนี่นี่นางหน้ามาเจ้าแน่ใจนะว่ากินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ตายอ่ะจะหัวเราะย้อกันอีกนานไหมเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเสด็จแม่ก็ดูเครื่องเสวยที่นางมาถวายเสด็จพ่อสิพระเจ้าค่ะลูกเนี่ยเรียกมันไม่ถูกเลยนะว่ามันคืออะไรพระเจ้าค่ะเรียกว่าอะไรนะนางแก้วหน้ามาจ๋าเรียกว่าน้ำนักอะไรนะน้ำพริกโอ้น้ำพริกค่ะโอ้น้ำพริกยันหรอไงคะน้ำพริกผักสดงั้นเหรอเพคะล้วนแต่เป็นผักป่าหาได้ตามป่าทั่วไปเพคะข้าจะลองกินดูเฮ้ยทำไมเหสีเสด็จแม่พระเจ้าค่ะอย่าทรงวางใจถ้าเสวยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นพิษหรือเปล่าพระเจ้าค่ะข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ากินน้ำพริกผักเข้าไปแล้วมันจะตายไหมพระมเหสีองค์เหนือหัวพี่คะเสด็จแม่ไม่ล่ะเสด็จแม่เสด็จแม่เสด็จแม่เป็นอะไรพระเจ้าคะท่านอามาตเรียกหมอหลวงมาด่วนเลยไปเร็วไปเรียกหมอหลวงมาดิพระเจ้าค่ะใครมาเอานางแก้วนางม้านี่ไปตัดหัวอย่ามาเรียกพ่อเข้าว่าเสด็จพ่อนะข้าไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้าแม่พระไทยหรอเพคะพานางแก้วนางม้าไปตัดหัวนั่นนั่นนั่งเอาเป็นที่รักของข้าอยู่ที่นั่นนี่มันตำหนักแก้วมณีของนางแก้วนางม้าพรุ่งนี้เจ้าจะต้องเร่งออกเดินทางแต่เช้าทองจะเข้าพิธีพิเศษกับพระธิดาทัศมาลีจริงๆเหรอ